วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มาเล่นในงานของเมจิกบาร์เรียครบรอบ10ปีแล้วก็เขาติดต่อมาบอกว่าขอให้พี่โตเล่นเป็นมาเล่นกับน้องเจมส์จีได้ไหมเราก็บอกว่าได้เลยครับอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซ้อมกันครับเจมส์จีน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่ว่าเจมส์จีเขาร้องเพลงได้ดีเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาบอกเขาติดตามรายการเป็นโดนไออยู่แล้วผมก็เลยได้ทีเลยครับเข้าจังหวะเลยผมก็เลยชวนเลยก็ผมคิดว่าเป็นโดนไอจะได้เป็นที่สำหรับไม่ใช่เฉพาะศิลปินอย่างเดียวละเราจะได้เชิญคนที่อยากร้องเพลงนี้ร้องเพลงได้มาได้ด้วยครับก็เร็วๆนี้คงติดตามเจมส์จีในเป็นโดนไอเร็วๆนี้ครับอันนี้คือเขาล็อกคิวให้แล้วล็อกคิวเลยเอ้าพอเขาซ้อมปุ๊บแล้วเขาบอกว่าพอเขาพูดเกินมาบอกว่าพี่โตครับผมดูรายการของพี่ตลอดเลยครับเป็นโดนไอได้แบบได้ทางไงก็เลยเชิญมาเลยครับถามถึงโมเมนต์ที่เป็นเตะบอลกับพี่แจ็คหน่อยเป็นไงบ้างเป็นเตะบอลกับพี่แจ็คเหรอครับอ๋อพี่แจ็คน่ารักมากครับก็ทางพี่วินิจโทรมาชวนบอกว่าไปเตะบอลนะครับบอกว่าพี่แจ็คอยากเตะบอลมาเตะบอลหน่อยครับเขาน่ารักมากก็ได้เจอครั้งแรกเขาก็เดินมาก่อบ่าเขาบอกว่าทำไมอยู่ใส่สีขาวไม่ใส่สีเดียวกับลายอะไรเงี้ยอยู่อย่าวิ่งเยอะนะอะไรเงี้ยก็คือเป็นคนที่น่ารักครับผมหลายคนดูเก่งพี่โตเก่งไหมครับก็ไม่เก่งนะมันดูเขินๆมากกว่าเพราะมันเขามีออร่ามากอ่ะก็เลยเวลาดูอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าเราเขินๆอ่ะเพราะว่าแบบผู้ชายกันเองมองยังรู้สึกว่าโอ้คนนี้หล่อจังอะไรเงี้ยครับเหมือนในกล้องเลยครับเราดูในกล้องหล่อเลยจริงๆก็หล่อมากครับเป็นผู้ชายยังเขินๆแบบมันไม่เกี่ยวมันเขินนะมันแบบเป็นผู้ชายยังเขินเลยอ่ะครับมีจังหวะที่เราได้ส่งบอลให้พี่แจ็คไหมครับอยู่คนละทีมอยู่คนละทีมครับอยู่คนละทีมครับแล้วมีนัดครั้งต่อไปไหมว่ามาเมืองไทยมาเตะบอลกันอีกได้ครับถ้าเกิดเตะบอลเนี่ยผมให้จะการเตะบอลมากกว่าการทำงานอยู่แล้วครับเมื่อไหร่ช่วงมาเตะบอลเนี่ยพยายามไม่ว่างก็จะเคลียร์คิวให้ว่างครับครับมันมีโมเมนต์พิเศษอะไรระหว่างเราผมว่าวันนั้นน่ะมันไม่ได้เฉพาะพี่แจ็คคนเดียวแล้วผมว่าโมเมนต์ของการที่มันเป็นงานที่เร่งด่วนมากรับโทรชนกันน่ะผมได้เจอแบบนอกจากแจ็คแล้วผมได้เจอน้องกัฟได้เจอโอ๊ตปาโมดได้เจอหลายๆคนที่รีบโทรมาแล้วรีบมาเตะบอลด้วยกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นได้เจอพี่น้องร่วมการเตะบอลด้วยกันครับจริงๆวันนั้นมีงานหรือว่าว่างพอดีวันนั้นจริงๆแล้วมีงานตอนเช้าครับแล้วก็รีบเร่งบอกให้เขาถ่ายให้รีบเสร็จครับเพราะว่าผมมีเตะบอลครับอย่าไปบอกเขาสิเดี๋ยวเขาว่าผมก็เตะบอลเป็นหลักเลยวันนั้นก็ปกติแล้วเตะบอลเป็นสิ่งที่ผมแบบการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผมแล้วผมค่อนข้างใช้เวลาตรงนี้ครับแต่ว่าเป็นโมเมนต์ประทับใจเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจครับน่ารักครับเข้าใจเลยทำไมคนถึงรักเขาอะไรเงี้ยคือนอกจากรอแล้วเขายังน่ารักมากกับทุกคนครับหัวอ้วนหัวเปียกเหงื่อท่วมก็รอโอ้รอเป็นผู้ชายจู่ไอ้กายยังเขินเลยผมบอกจริงจริงเสียงานด้วยก็เขินเขาอยู่ดีเขามาเกาะบ่ายเงี้ยเราก็อยู่ดีเรามีผู้ชายมาเกาะบ่ายใกล้ก็รู้สึกเขินนิดนึงนะอะไรเงี้ยแต่น่ารักมากครับถามถึงคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก่อนเป็นยังไงครับก็ขอบคุณสำหรับการตอบรับในเปโนนาย The First Concert นะครับที่ดีมากๆเลยครับตอนนี้แล้วเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งนึงแล้วครับด้วยความที่เปโนนายเนี่ยผมเลยแยกรุ่นเลยรอบแรกที่เล่นไปแล้วเนี่ยเป็นรอบวัยรุ่นนะครับก็จะขอบคุณสำหรับการตอบรับอย่างดีมากๆครับตอนนี้เดือนตุลาคมเราจะมีเป็นโดนไอแอนด์เดอะเลเจนด์ครับก็จะเป็นการรวมตำนานเลยครับก็คือจะมีพี่กบทรงสิทธิ์พี่ปุ๊อัญชลีพี่ปั่นแต้มชลัดพี่ต้นสุชาติมีคุณพ่อด้วยครับแล้วรวมไปถึงสาวสาวด้วยครับนานๆที่เราจะมีคอนเสิร์ตที่เราสามารถชวนพ่อคุณแม่ไปดูได้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะเล่นคอนเสิร์ตปิโนกับศิลปินในตำนานเหล่านี้ครับบรรยากาศมันจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วยังไงบ้างฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศจะแตกต่างอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วปิโนไอเนี่ยทุกบทเพลงทั้งคอนเสิร์ตจะโดนเล่าเรื่องด้วยปิโนอยู่แล้วนะครับแต่แค่พอศิลปินที่มาแนวเพลงและรุ่นแล้วมันแตกต่างกันไปเนี่ยวิธีโชว์ก็จะเปลี่ยนไปหน่อยแต่ผมคิดว่าคอนเสิร์ตเนี่ยตั้งใจให้เป็นคอนเสิร์ตที่เราสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอาที่บ้านมาดูด้วยกันได้ในปีนึงจะมีสักกี่คอนเสิร์ตที่เราสามารถกลับไปบ้านแล้วแบบแม่ไปดูคอนเสิร์ตกันเถอะคุณอาไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเถอะอะไรเงี้ยแล้วไปนั่งแล้วรู้จักกันทุกๆเพลงอะไรเงี้ยผมเลยอยากจะจัดตรงนี้ครับแล้วผมคิดว่าน่าจะมีความสุขกันทั้งครอบครัวครับเตรียมงานตอนนี้เรียบร้อยค่อนข้างพร้อมหมดแล้วครับผมก็น่าจะเปิดขายบัตรวันแรกวันที่9กันยายนนี้ครับคอนเสิร์ตจะเล่นในวันเสาร์ที่7ตุลาคมครับที่ไบเทคบางนาครับดูครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นนะครับแต่จริงๆแล้ววัยรุ่นมาดูครั้งนี้ก็ได้เพราะว่า
ทุกๆเพลงที่ร้องมาเรารู้จักทุกๆเพลงครับแล้วก็ศิลปินในตำนานแต่ละท่านเนี่ยคือเราไม่ค่อยได้เห็นเขาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่บ่อยๆครับผมแล้วโดยครั้งนี้เนี่ยมีเป็นโนเป็นคนเล่าเรื่องด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก็คือครอบครัวเองก็คือคุณพ่อก็จริงๆคุณพ่อก็บอกไม่อยากขึ้นแล้วไม่เอาแล้วอะไรผมก็บอกคุณพ่อขึ้นเถอะเราเป็นลูกเราก็อยากเล่นกับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อขึ้นเล่นกับผมเถอะอะไรเงี้ยนอกจากคุณพ่อแล้วก็อาจจะมีนักร้องรับเชิญคนอื่นนะครับในครอบครัวขึ้นร้องด้วยครับอันนี้ถือว่าแบบเป็นแขกคนไหนที่แบบเซอร์ไพรส์ยอมมาให้เราหรือว่าเชิญยากที่สุดเลยเชิญยากที่สุดไม่ใช่คุณพ่อครับเชิญยากที่สุดเป็นอีกคนนึงครับที่ตอนนี้เขาร้องเป็นทุกวันเลยครับในรายการนะครับเขาร้องทุกวันในรายการจนพอผมบอกจะมีคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยไม่มีใครถามแขกรับเชิญทุกคนถามเลยว่าน้องใบจะร้องเพลงไหมคะทุกคนถามเลยน้องใบจะร้องเพลงไหมคะขอบคุณครับคุณต่อไปครับเดี๋ยวจะมาเชิญให้นะครับเขาคุยยากนิดนึงศิลปินคนนี้เขาแบบคุยยากนิดนึงครับเขาร้องเพลงทุกวันเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยว่างเขาเรียกค่าตัวแพงครับคนนี้เขาเรียกค่าตัวแพงก็เลยต้องแต่กะว่าจะเชิญเขานะเพราะว่าผมคิดว่าแฟนข่าวหลายคนคงอยากฟังเขาร้องเพลงเลยครับคือเขาออกเวลาอ่านข่าวเขาร้องเพลงไปเขาร้องเพลงบ่อยกว่าผมอีกครับตอนนี้ไปไหนมีแต่คนบอกว่าพี่ฟังน้องไบร้องเพลงทุกเช้าเลยค่ะเนี่ยครับผมบอกเขาหน่อยว่ามีแฟนๆเรียกร้องขนาดไหนผมบอกเขาแล้วว่ามีแฟนเพลงเรียกร้องเยอะครับเขาก็บอกไม่มีปัญหาเลยแต่ค่าตัวจะแพงหน่อยนะตั้งแต่ค่าตัวเป็นอะไรครับตั้งแต่ค่าตัวเป็นอะไรครับให้ไปหมดแล้วรอลุ้นว่าจะได้มีโอกาสไหมรอลุ้นครับว่านอกจากศิลปินในตำนานแล้วนะครับจะมีศิลปินรับเชิญในตำนานอีกหนึ่งท่านขึ้นมาหรือเปล่าครับผมแต่รับรองว่าสูงแน่นอนก็อยากเรียนเชิญไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ฝากวัยรุ่นรุ่นเรานะครับฝากกลับไปบอกใช่ให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปกดบัตรให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้บอกว่านานๆที่เราจะมีโอกาสได้พาคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันน่ะก็เลยอยากจะพาอยากฝากคอนเสิร์ตเป็นโนไอเดอร์เลเจนด์ไว้ด้วยครับครั้งที่เป็นโนไอเดอร์เลเจนด์วันที่7ตุลาไว้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณครับ